วันนี้เรามีเมนูหวานๆกับวาฟเฟิลนมมาฝากกันค่ะวิธีทำวาฟเฟิลนมใส่นมผงเต็มมันเนยตราอิจิมินลงในภาชนะเติมน้ำร้อนคนให้เข้าด้วยกันเรียมไว้ผสมแป้งสาลีอเนกประสงค์ผงฟูเกลือป่นเสริมไอโอดีนและน้ำตาลทรายเข้าด้วยกันเติมส่วนผสมนมไข่ไก่กลิ่นวานิลาชนิดน้ำและเนยสดชนิดเค็มละลายคนให้เข้ากันนำเข้าแช่เย็นประมาณ20นาทีเตรียมไว้อุ่นเครื่องทำวาฟเฟิลให้ร้อนทาเนยสดชนิดเค็มเล็กน้อยตักส่วนผสมแป้งวาฟเฟิลลงในเครื่องทำวาฟเฟิลโดยใช้ไฟปานกลางรอจนวาฟเฟิลสุกนำออกมาพักไว้ให้เย็นสนิทเตรียมไว้ค่ะวิธีทำซอสนมใส่นมผงเต็มมันเนยตราอิจิมินแป้งข้าวโพดน้ำตาลทรายและเกลือป่นเสริมไอโอดีนลงในภาชนะคนให้เข้ากันแล้วเติมน้ำนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดข้นปิดไฟแล้วใส่เนยสดชนิดเค็มคนให้เข้ากันจัดวาฟเฟิลนมสดลงในภาชนะสำหรับเสิร์ฟตกแต่งด้วยวิปปิ้งครีมที่ตีขึ้นฟูราดซอสนมวางสตรอเบอรี่บลูเบอรี่พร้อมเสิร์ฟค่ะ